สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะตีสามครึ่งค่ะทุกคนก็ออมได้รับภารกิจนะคะเนี่ยข้างบนมุมเขาบอกว่าคือนำกล่องไปที่หมู่บ้านดิสซี่อาร์204แล้วกลับมาอย่าให้ใครเห็นโอเคอันนี้คือเป็นครั้งแรกของออมนะคะที่มาหมู่บ้านนี้204โอ้โหเหมือนหมู่บ้านนี้จะไกลอยู่เนี่ยเอื้อเลี้ยวขวาโอ้อยู่ข้างหน้านี่เอง204หมู่บ้านนี้เหมือนจะไม่มีตำรวจนะคะหรือยังไงก็ไม่มั่นใจจอดก่อนปี๊ดขอไปดูลาดลาวก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันดึกแล้วเราอาจจะเอ้ยมีอะไรอยู่ตรงนี้ตาฝาดโอเคขอดูก่อนนะคะเราจะไปดูรอบบ้านกันแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าของบ้านเขาไปข้างนอกหรือเปล่าอุ้ยบ้านสวยนะเนี่ยทำไปเล่นไปอุ้ยใหญ่ด้วยวิ่งโอ้อันนี้คืออะไรอะที่เก็บของหรือเปล่าไม่มีที่หลบด้วยอะทุกคนโอ้มีที่หลบอยู่ถังขยะตรงนี้ถังขยะหน้าบ้านในทีเดียวโอเคง่ายมากอันนี้ปึ๊บปึ๊บอีอุ๊ยกล้องวงจรปิดเฮ้ยตำรวจมาซ่อนเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดด้วยตำรวจมาแล้วไอ้นึกว่าจะไม่มีตำรวจไม่ขอมีกล้องด้วยอ่ะถึงว่าแหละรอนึกว่าจะง่ายนะคะยากอยู่ในนี้อ่ะตำรวจผ่านไปแล้วโอเคอุ้ย6 โมงเช้าแล้วทุกคนดูนี่มันมีกล้องตรงนี้อ่ะมีที่ปิดไหมเนี่ยกล้องจิ๋วโอเคกลับมาหลัง24 ชั่วโมงมีกล้องจิ๋วตรงนี้อ่ะทุกคนทุกคนคือเราต้องเอากล่องนะคะปริศนาไปใส่ไว้ในลิ้นชักในห้องนอนแล้วเราจะทำยังไงกับลิ้นชักนี้ได้อ่ะเขามีเครื่องปิดอะไรไหมนะโอ้ตำแหน่งอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็น
จริงๆด้วยทุกคนเอ้ยเราเข้ามาได้ห้องทำงานอึ๊บโอเคเราเตอร์อะไรอ่ะโปสเตอร์มีคอมก็ได้เหมือนจะไม่มีใครอยู่ในห้องนี้นะคะอันนี้อะไรอ่ะหูฟังจานเอาออกไปยังไงล่ะทีนี้อ่ะโยนออกนอกหน้าต่างก่อนเจอกันเจอกันอุ๊ยของเต็มตอนนี้9โมงจะ10โมงแล้วทุกคนนี่หรือเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่บ้านห้องนอนเขาอยู่ในห้องน้ำทุกคนสวยแล้วอันนี้ที่ซ่อนของเราตู้เซฟเมื่อกี้เห็นเขาอยู่ในห้องน้ำทุกคนห้องนอนลูกตอนนี้กระเป๋าก็เต็มอุ๊ยเห็นกิจวัตรแล้วตอนนี้11โมงไปห้องพึบปิดประตูอีบโอเคได้เวลาทำภารกิจของเราแล้วค่ะสี่สิบเจ็ดโอเคสี่สิบเจ็ดเราต้องแบบเป๊ะๆนะคะตอนนี้อุ้ยห้ามเคลื่อนต้อง47เป๊ะโอเคต่อไป39โอเคต่อไปจะเท่าไหร่เขาจะเข้ามาห้องนอนไหมเนี่ยตื่นเต้นเกือบแล้วโอเคเรียบร้อยของเต็มอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวค่อยมาเอาละกัน
เหมือนจะไม่มีคนอยู่อุ้ยนี่ไงต้องทิ้งก่อนโอเคเราน่าจะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนปุ๊บจะอีโอเคทางสะดวกวิ่งละเอ้ยโอ้ได้ด้วยรถอยู่ไหนทีนี้รถจอดอยู่ตรงนั้นไปแล้วจ้ารถจอดอยู่ข้างๆบ้านเลยทีเดียวโอ้สัญญาณกล้องวงจรปิดมันเห็นแค่นิดเดียวนะคะทุกคนโอเคเครื่องปิ้นเอาของไปเก็บบนรถก่อนนะคะหูฟังแท็บเล็ตใดๆเอ่ยถุงมือไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องใช้โอเคนี่แหละภารกิจของเราเดี๋ยวออมจะไปขโมยต่อเฮ้ยใช่เจ้าของบ้านมั้ยเนี่ยบ้านเปิดไว้แบบนี้ก็เสร็จโจอุ้ยวิ่งโอ้ยเข้าไปแบบชิวๆแจกันเลยเจ้าของบ้านหายไปไหนอยู่ทุกคนทิ้งไปนอกบ้านก่อนเสร็จแล้วไปขโมยนี้ชุบอันนี้ได้ไหมไม่ได้โอ้ยหวานหมูเลยทุกคนมีหมอนเสื้อผ้าอันนี้ที่ซ่อนของเราห้องนอนลูกนะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจอึ๊บนี่อุ้ยของเต็มอีกแล้วอึ๊บอุ้ยบ้านนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเลยทุกคนเฮ้ยบ้านนี้ดูไม่ค่อยอุ้ยติดอุ้ยบ้านนี้ความปลอดภัยเป็นศูนย์ไม่ได้เป็นศูนย์ติดลบอึบโอเควิ่งแล้วจ้าวิ่งแล้วจ้าวิ่ง ทุกคนโอ้โหเรียบร้อย ชิวๆเก็บของง่ายๆก่อนว่าอันนี้มันแค่10 เหรียญเองอะอันนี้เท่าไหร่13โอเคก็ยังได้อยู่รถไม่เต็มเราจะไม่ออกนะคะเต็มยังว้าวยังได้อยู่ไหมเฮ้ยใช่เจ้าของบ้านปะเนี่ยเราดูลาดราวก่อนอุ้ยใช่ด้วยเกือบเจ้าของบ้านมาแล้วแต่เราก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะคะกลับดีกว่าทุกคนมัวเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะตกใจให้เขาได้มีของ
ได้ใช้จ่ายหน่อยนะคะเราขโมยแบบพอกลุ้มกลิ่มไปจ้าเนี่ยขออุ้ยหักซอกโอ้โหไปโรงรับจำนำดีกว่าค่ะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะมาดูฟิล์มว้าวโอ้โหได้เอสุดยอดอุ้ยภารกิจวันนี้โอ้วินนี่โทรมาแล้วค่ะทุกคนอ่ะรับสายสักหน่อยแกทำได้ดีเลยรู้ไหมงานต่อไปแกจะต้องเรียนสกิลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมเหรอแล้วไงต่อเรียนสกิลอิเล็กทรอนิกส์เอาไปขายกันละกันโอ้ย10 เหรียญ400โอ้โหเครื่องปีนแพงอยู่นะเนี่ยโอ้ยฉันซื้อมันไม่ได้หรอกรีเซ็ตมันก่อนโอเคอุ้ยอันนี้เอาขยะนี้ออกไปอืมเอาขยะออกไปเลยเหรอถ้วยโคมไฟอุ้ยโคมไฟแพงนะเนี่ยโอเคประมาณนี้แหละคร่าวๆอันนี้คือรถที่เราขโมยมาแล้วก็แยกชิ้นส่วนนะคะทุกคน เราจะต้องเรียนรู้การแฮกสกิลโอเคอู้เราเต็มแล้วนะเนี่ยขโมยรถเต็มอู้เราปลดล็อกทุกอย่างแล้วทุกคนทำเป็นเล่นไปเราต้องซื้ออุปกรณ์แฮกดูซิว่ามีตังค์เท่าไหร่ตอนนี้มี9,000 เหรียญแต่เราก็ยังซื้อพวกนี้ไม่ได้นะเนี่ยอุปกรณ์แฮกเอื้อ5,000จุกจุกมาดูสิเราจะมาแฮกกันนะคะนี่คืออุปกรณ์แฮกใช่ไหมโอเคนี่เรียบร้อยแล้วไงต่อไม่มีอะไรให้แฮกแล้วทดสอบตัดสัญญาณการขโมยทดสอบยังไงน่าจะข้างล่างนะคะอุ้ยภารกิจวันนี้แบบชิวชิวเวอร์โอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อออกทางนี้เหรอถอดสายที่ต่อกับแบตเตอรี่เท่านั้นถอดสายผิดจะทำให้สัญญาณแจ้งเตือนไปยังตำรวจแบตเตอรี่ตัวนี้นี่ปะโอ้สีม่วงโอ้โอ้โอเครับสายแกจะต้องมีกล้องที่ซ่อนได้ไปซื้อมันมาเหรอมีแล้วนะจะซื้ออีกเหรอซื้อก็ได้ไปซื้อกันจ้าทุกคน700โอเคเรียบร้อยเขาโทรมาอีกแล้วแกจะต้องไปซ่อนกล้องในห้องนั่งเล่นลิซซี่อาร์206ไม่ต้องถามห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเหรอทุกคนปะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้ออมก็ปลดล็อกสกิลต่างๆในระนาครบหมดแล้วตอนนี้เราก็เหลือทำภารกิจต่อไปก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้